สวัสดีค่ะชิดาหน้าเด้งนะคะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแว็กขนรักแร้ให้ดูแต่ทีเนี้ยจะใช้เป็นตัวสีชมพูนะคะจริงนี่แกะมาแล้วนะคะขั้นแรกก็คืออุดแว็กด้วยการถูๆแต่รวดเร็วกว่านั้นนะคะคือได้ประผมค่ะจะไปอุ่นๆให้เราก่อนร้อนแล้วนะคะและทีนี้ด้วยความที่ถ้าเป็นตัวสีชมพูเนี่ยมันจะใหญ่เราก็ตัดให้พอดีกับบริเวณรักแร้นะคะหรือว่าบางคนยังไม่ถนัดกับการแหวกขนรักแร้ก็ให้ตัดเล็กลงนะคะแกะค่ะแปะไปบริเวณแร้ได้เลยถูเพียงเสี้ยววินาทีเราก็จะได้นั่นเท่าไรหนึ่งสองสามนี่เป็นไงล่ะนี่ขนาดครั้งเดียวนะคะครั้งที่สองกลับทางมานิดนึงเพื่อที่ได้สะดวกขึ้นเปลี่ยนมากเลยอะเปลี่ยนอะไรเบอร์นั้นนะคะ5 4 3 2เอ้นี่ได้แล้วนะคะอลังการมากก็วาดไปวาดไปเลยดูถ้ามันเต็มพื้นที่แล้วก็ลองเปลี่ยนแผ่นใหม่ดูเนาะ